การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electric City Authority หรือ PEA Present by แผนกวิศวกรรมและความปลอดภัยกฟช.3โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคม GIS for Telecomจากปัญหาที่ผ่านมาสายสื่อสารที่พาดกับเสาไฟฟ้ามีปริมาณมากไม่เป็นระเบียบส่งผลให้เกิดภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงามและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งจะนำไปสู่ความไม่มั่นคงของระบบไฟฟ้าถ้าเสาไฟฟ้ารับน้ำหนักเกินพิกัดส่งผลให้เสาหักหรือเกิดรอยร้าวได้ความเป็นมาของโครงการกฟผ.มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนามแสงส่วนหนึ่งเหลือจากการใช้งานหลักซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานภายนอกแจ้งขอใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของกฟผ.และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบสายสื่อสารดังกล่าววัตถุประสงค์โครงการหนึ่งเพื่อให้มีระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการจัดเก็บแสดงผลสืบค้นตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทรัพยากรด้านสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานต่างๆบนเสาไฟฟ้า2มีระบบที่สามารถคำนวณความสามารถในการรองรับสายสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานต่างๆที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า3เพื่อพัฒนากระบวนงานการขออนุญาตพาดสายสื่อสารและงานให้บริการเช่าเส้นใยแก้วนามแสงให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานความคาดหวังของการนำระบบมาใช้งาน1ความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้ากฟผ2กระบวนการพิจารณาอนุญาตพาดสายที่ทันสมัย3กฟผมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ4รายได้ธุรกิจเสริมถูกต้องครบถ้วน5อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและพนักงานกฟผลดภาระงานตรวจนับเสาแต่ละปีปริมาณงานของการไฟฟ้าตามอนุมัติพ.ว.ก.ล.ว.23 กันยายน 2556เป็นดังนี้จัดสรรงบประมาณให้เขตละ2ล้านบาทต่อปีระยะเวลา2ปีเบิกจ่ายจากงบทำการกวบระบุข้อความจัดระเบียบสายกระจายให้กฟค.จัดทำแผนการดำเนินการสำรวจสายสื่อสารและสายกระจายพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม GIS for Telecom ให้กลส.ภายในเดือนพฤศจิกายน2556ให้กฟค.ติดตามผลการดำเนินการของกฟผ.ในสังกัดตามแผนและรายงานผลให้ส่วนเกี่ยวข้องทราบทุกไตรมาสเป้าหมายของโครงการปี2557ถึง2558สำรวจและบันทึกข้อมูลสายสื่อสารลงในระบบ GIS for Telecom ให้ได้ครบถ้วน 100% ทุกพื้นที่ประสานงานกับผู้ประกอบการจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางตามแผนงานเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งค่าพาดสายและค่าละเมิดในเส้นทางที่สำรวจได้ครบถ้วนโดยใช้ผัง GIS for Telecom ประกอบการเรียกเก็บแนวทางการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับความสามารถในการดำเนินการของกฟผ.ในสังกัดจัดทำแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดทำแผนโดยเน้นการสำรวจสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลลงในระบบ GIS for Telecom ให้ได้ 100% ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม GIS for Telecom ชื่อโปรแกรมคือ Telecommunication Asset Management System หรือเรียกสั้นๆว่าแทมโปรแกรมแทมสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งในเวลางานหรือนอกเวลางานจากที่บ้านโดยพิมพ์ลิงก์ที่เบราว์เซอร์ว่า tam.pea.co.th จะพบหน้าต่างเข้าสู่ระบบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวพนักงานพาสเวิร์ดคือวันเดือนปีเกิดสู่โปรแกรมจะระบุชื่อพนักงานและสิทธิในการใช้งานโปรแกรมโดยเลือกพื้นที่รับผิดชอบแล้วกดยืนยันการลงข้อมูลสายสื่อสารที่ของอนุญาตเช่าพาดสายเลือกเมนูนำเข้าสายสื่อสารหน่วยงานภายนอกจะพบแผนที่ของความรับผิดชอบของตนเองจากนั้นซูมไปยังตำแหน่งที่ต้องการนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารเม
เมื่อซูมเข้ามาจะเห็นรายละเอียดขนาดเสาและเส้นทางต่างๆกฎที่เสาจะแสดงรายละเอียดของเสาว่ามีความสูงเท่าไรมีความมั่นคงของเสาเท่าไรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวมของสายสื่อสารเท่าไรและมีบริษัทใดบ้างสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสายแต่ละเส้นซึ่งสามารถแก้ไขและบันทึกข้อมูลได้ทันทีขั้นตอนการพาดสายสื่อสารเลือกเมนูวงกลมสีเขียวเพื่อวาดเส้นทางสายสื่อสารจากนั้นเลือกเสาที่ต้องการพาดสายต่อกันเป็นแบบจุดต่อจุดถ้าเลือกจุดการพาดสายผิดสามารถย้อนกลับได้โดยเลือกเมนูวงกลมสีฟ้าเพื่อย้อนกลับระหว่างลากสายถ้ามีอุปกรณ์สื่อสารบนเสาสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้โดยเลือกเมนูวงกลมสีแดงเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ระบุรายละเอียดอุปกรณ์ประเภทอุปกรณ์ความสูงในการติดตั้งผู้ขอใช้บริการวันเดือนปีที่ติดตั้งแล้วกดปุ่มบันทึกจากนั้นถ้ายังนำเข้าข้อมูลการพาดสายไม่เสร็จก็สามารถดำเนินการต่อได้ทันทีเมื่อลากเส้นเสร็จแล้วให้กดปุ่มวงกลมสีน้ำเงินเพื่อบันทึกข้อมูลการพาดสายระบุรายละเอียดเส้นทางประเภทของสายเส้นผ่านศูนย์กลางจำนวนเส้นผู้ขอใช้บริการโดยโปรแกรมจะจำจำนวนเสาที่ลากและคำนวณระยะทางมาให้อัตโนมัติแล้วระบุวันเดือนปีที่ติดตั้งและสถานะว่าละเมิดพลาดสายหรือไม่เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโปรแกรมแทมสามารถเลือกการแสดงผลได้คล้าย GIS Phase 2แต่ง่ายกว่าโดยเลือกเมนูที่ด้านขวาจะมีข้อมูลของแผนที่เช่นการค้นหาหรือแสดงสายสื่อสารการแสดงภาพถ่ายทางอากาศถนนหนทางสถานที่สำคัญหรือพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานของตนสามารถแสดงข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นขนาดเสาไฟฟ้า PE มิเตอร์สายไฟฟ้าแรงสูงแรงกลางหรือแรงต่ำโปรแกรมยังสามารถคำนวณระยะทางและหาขนาดพื้นที่จากการลากจุดได้และสามารถพิมพ์ข้อมูลแผนที่เพื่อนำออกมาใช้งานต่างๆได้การแสดงรายงานโปรแกรมสามารถแสดงรายการสัญญาทั้งหมดและค้นหาได้โดยการเลือกเลขที่สัญญาหรือชื่อสัญญา
โปรแกรมสามารถรายงานสรุปค่าบริการพาดสายสื่อสารได้ทั้งแบบแยกเป็นหน่วยงานโดยการเลือกเป็นแบบประเภทสายซึ่งจะได้สรุปเป็นรายการทุกเส้นทางและยอดเงินค่าที่เรียกเก็บทั้งหมดและยังสามารถเลือกเส้นทางแต่ละรายการเพื่อแสดงแผนที่ของจุดที่พาดสายได้อีกด้วยรายการสรุปที่ได้จากโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ Excel เพื่อนำไปใช้งานต่อหรือประกอบบันทึกได้รายการสรุปยังสามารถดูเป็นพื้นที่ของการไฟฟ้าเพื่อดูสรุปภาพรวมได้อีกด้วย Directed by แผนกวิศวกรรมและความปลอดภัยกฟช.3ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม